สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งาน TNI Day 2024 Japanese and International Festival ซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ17ปีของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นผ่านวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็นทำเป็นแบบโมโนสุกุริซึ่งภายในงานจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะแสดงและพิธีการสำคัญต่างๆต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองด้วยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมกิจกรรมสไตล์ญี่ปุ่นภายในอาคาร E กันแล้วแต่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง นั้นตามดิฉันมาเลยค่ะเรามาดูคณะแรกกันเลยนะคะคณะสื่อสารสากลค่ะคณะน้องใหม่ของเรานะคะที่เต็มไปด้วยกิจกรรมแล้วก็วัฒนธรรมของญี่ปุ่นวันนี้น้องๆมีอะไรมาโชว์เรากันบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับกิจกรรมการแข่งขันโอเทโลค่ะโดยน้องๆระดับมัธยมนะคะเราไปร่วมให้กำลังใจน้องๆกันดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับกิจกรรม Cosplay Contest ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมาถ่ายรูปกับน้องๆกันได้ค่ะไปดูกันค่ะว่าวันนี้คณะวิศวะมีอะไรมาโชว์ให้เราดูกันบ้างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะคือวิทยาลัยนานาชาติค่ะหรือ TNIC นั่นเองนะคะบอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะเ
อย่างไรกันบ้างคะกับการเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นของเราซึ่งในตอนนี้ครบรอบ17ปีเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศโดยรวมของสถาบันพร้อมนำเสนอภาพลักษณ์ที่สะท้อนมุ่งมั่นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันค่ะGNI ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเน้นการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและ TNI ของเรานะคะยังมีกิจกรรมสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมายรอให้ทุกท่านเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆค่ะสำหรับน้องๆม.ปลายนะคะที่อยากมาสมัครเรียนกับเราที่นี่ TNI ยินดีต้อนรับเลยค่ะและก่อนจากกันไปนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ